เดี๋ยวเราจะไปแก้บนกันที่วัดไทยแลนด์เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อของกันก่อนแล้วทีนี้ถามว่ามาแก้บนที่นี่ขออะไรนะคือขอให้เรื่องของการเปลี่ยนสถานะวีซ่าเรียนปริญญาโทของนักชาเนี่ยสำเร็จนะคะก็เป็นที่รู้ผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกันที่นี่ที่ My Sweet Nacha Channel นะคะสำหรับวันนี้นะชามีเวลาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะไปทำบุญกันที่วัดไทยใน LA ค่ะเนื่องจากว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะวันนี้คลิปนี้ที่ตั้งใจจะทำคลิปเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเอาใจสายมูนะเดี๋ยวเราจะไปแก้บนกันที่วัดไทยแลนด์เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อของกันก่อนซึ่งสิ่งที่สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะว่าถ้าเกิดว่าบนบานศาลกล่าวสำเร็จแล้วเนี่ยจะเอามาถวายก็คือไข่100ฟองนะคะก็ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือจะต้องรักษาสัญญาแล้วก็คำพูดนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความสบายใจเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องรีบหาเวลานะคะไปรักษาสัญญาแล้วก็รีบทำซะนะจะได้ไม่ลืมกันนะคะก็แวะมาที่วอนซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะเดี๋ยวเรารีบไปหาไข่100ฟองกันก่อนแล้วก็อาจจะดูว่าถ้ามีเวลาพออาจจะซื้อพวก dry store ของแห้งเล็กๆน้อยๆหรือของจำเป็นที่วัดจะต้องใช้นะคะไปถวายที่วัดได้เนาะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็มาแก้บนแบบคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องสายมูเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งนะคะก็มาทำตามความเชื่อง่ายๆของตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรไม่ได้เน้นฤกษ์งามยามดีอะไรนะคะเน้นฤกษ์สะดวกเน้นเวลาที่เราจะสั่นได้นะก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆเบาๆนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เชื่อว่าดูแล้วก็คงจะสบายใจนะคะเพราะว่าไปทำบุญนะแล้วก็มาส่งพลังงานดีๆนะให้ทุกๆคนเข้ามาชมในคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ไทยก็หาเพื่อนนะหรือว่าอยากจะดูว่า เราใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่ยังไงนะก็เข้ามาชมในคลิปนี้ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วหรือว่าอยู่ที่อาลีนะคะก็อาจจะอยากมาขอพรหรือว่าทดลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูตามนัชชาบ้างนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่านัชชาทำไปนี้เป็นไปตามความสบายใจแล้วก็ทำแล้วมีความสุขนะคะมีแรงมีกำลังใช้ชีวิตต่อไปนี่เราก็ต้องหาที่ยึดเหนี่ยวกันไปนะเอาล่ะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปช้อปปิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะอันนี้ซื้อเข้าบ้านนะคะก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่นี่ความอินฟลักชันของที่นี่นะไข่ไก่60ลูกไซส์เนี้ยนะคะก็22เหรียญละก็ประมาณ600กว่า700นะแล้วก็เฉลี่ยลูกละประมาณ10กว่าบาทบ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไปพอดีเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ100กับอีก2ฟองเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ขายแบบเป็นกล่องละ10นะเขามีแบบไซส์แบบเป็น Family 64 18แล้วก็12แล้วก็อีกรอบนึงก็คือเล็กสุดก็คืออันนี้ค่ะ6ลูกนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาคุ้มนะเราซื้อแบบนี้2แพ็คไปเลยแล้วก็ได้120ลูกนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะล่ามาทานบางส่วนเอามาเป็นอาหารและยาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งไว้ที่วัดเผื่อใครอยากได้ก็แบ่งทำบุญไปให้นะคะก็เดี๋ยวคงจะเลือกเป็นไซส์นี้นะ2แพ็คก็จัดไปแล้วนะคะ2แพ็คแบบนี้เดี๋ยวไปดู dry store ของแห้งหรือของใช้ที่จะติดไม้ติดมือเอาไปถวายพระที่วัดได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในโซนที่เป็นพวกของใช้จำเป็นนะคะพวกน้ำยาทำความสะอาดหรือพวกน้ำยาล้างจานเล็กๆน้อยๆค่ะก็ทำบุญตามกำลังตามความพร้อมนะเดี๋ยวเลือกก่อนเราจะได้รีบออกเดินทางกันนะคะตอนไหนมาแล้วค่ะก็เลยต้องซื้ออะไรเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้กินหน่อยนึงนะอันนี้เป็นโยเกิร์ตที่ชอบมากเลยนะคะยี่ห้อนี้นะกินกับเชียร์ซีดแล้วก็น้ำผึ้งอร่อยมากก็กินสดนะบางทีก็ 5% บางทีก็ 2% แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความรู้สึกนะคะก็ไม่เรื่องมากนะกินได้หมดเลยก็เดินทางสายกลางนะเอาไซส์ใหญ่ไปด้วยแต่ว่าเลือก 2% นะคะไม่มากไม่น้อยกำลังดีต้องรีบเกือบลืมไปเลยนะว่ากาแฟที่บ้านก็หมดแล้วนะช
อบมาช้อปปิ้งกาแฟที่นี่ที่สุดนะเพราะว่าโอ้ยมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะดูสิที่บ้านชอบกาแฟรสเข้มนะคะก็ต้องเป็นดาร์กโรสนะแต่ว่าอันนี้คือเฟรนช์โรสนะที่กินประจำนะหมดไปหลายถุงแล้วไปจัดแล้วก็วันนี้ที่จะต้องมาลองให้ได้นะก็คือตัวนี้นะเราเป็นไทเกอร์เกิลนะเราอยากลองมากอันนี้เป็นแบบบดแล้วนะคะเดี๋ยวอย่าซื้อไปด้วยดูสิน่าคมไหมสุมาตรา let's just try this one ดูกล้วยที่นี่สีมีความดิสนีย์ด้วยน่ารักไหมอีกหนึ่งมุมที่มาวอนส์เราต้องเดินมาดูนะก็คือมุมดอกไม้นะสวยไหมดูสินี่วันนี้นะชาจะนอกจาก GT มาลองHellet คาบูชานะจริงๆยี่ห้อนี้นี่ก็กินเป็นบางครั้งนะคะแต่ว่าดูแพ็กเกจความพิงกี้ของเขาสิแล้วเป็นสตรอเบอรี่โกรด้วยนะต้องลองให้ได้ก็ตอนนี้ก็มาที่วัดไทยเรียบร้อยนะแล้วก็เอาไข่เข้าไปถวายที่ในโบสถ์ตรงพระแก้วมรกตจำลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้ธูปกับเทียนเนี่ยเขาหมดเล่มก่อนนะระหว่างนี้ก็เลยมาเดินเล่นแล้วก็มาไหว้พระที่โบสถ์ที่ศาลาข้างๆด้วยนะก็อยากจะให้ชมบรรยากาศกันค่ะอย่างข้างหลังเนี่ยเป็นบริเวณรอบๆวัดนะเห็นไหมเอ่ยปรับกล้องนิดนึงนี่นะคะจะเป็นทางขึ้นไปที่โบสถ์ด้านหน้านะคะแต่ว่าปกตินะชาจะขึ้นด้านข้างค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะจะได้ไม่ต้องเดินผ่านพระสงฆ์ที่บางทีเขาจะนั่งกันอยู่เยอะๆตรงนั้นหรือว่ามีญาติโยมคุยกับพระอยู่เราก็ไม่ต้องเดินผ่านหน้าเขานะแล้วก็นั่งขึ้นไปข้างๆได้เลยแล้วด้านข้างรอบๆเนี่ยค่ะก็จะมีศาลาเล็กๆคือชอบบรรยากาศของวัดนี้นะด้านข้างนี่จะมีเป็นวิหารองค์จตุคามรามเทพนะคะมีศาลพระภูมิแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นรูปปั้นพระปรางต่างๆคือระหว่างที่เรารอให้ธูปกับเทียนหมดเล่มแล้วก็มาเดินเล่นนะคะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมแล้วที่ต้องแวะมานะคะก็คือศาลาของเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้เป็นพระแม่ธรณีตรงนี้เป็นพระแม่ธรณีบีบวยผมสาธุแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงนี้ด้านข้างเจ้าแม่กวนอิมก็ยังมีอีกอันนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นองค์อะไรนะคะแต่ว่าแล้วก็ทำความเคารพสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งมุมที่มาถึงเราจะต้องแวะมาให้ได้นี่ก็คือเป็นศาลาด้านข้างนะคะตรงนี้เนี่ยนัชชาชอบมาสวดมนต์นะกับหลวงปู่โตที่นี่ปกติจะเอาหนังสือสวดมนต์ติดมาด้วยนะคะแล้วก็มานั่งสวดมนต์ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้เอามาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบทสวดมนต์เป็นคาถาชินบัญชรให้เราได้มานั่งทำสมาธิแล้วก็ใช้เวลานะคะทำจิตใจให้สงบแล้วก็มาสวดบทสวดมนต์ตรงนี้กันเนาะก็ชอบมานั่งมุมนี้มากๆเลยนี่แหละค่ะคลิปง่ายๆสั้นๆนะกับการมาทำบุญที่วัดไทยในลอสแอนเจลิสนะคะเป็นการทำบุญแก้บนนะที่นัชชาเอาไข่120ฟองมาถวายให้กับพระแก้วมรกตจำลองในโบสถ์ของวัดไทยในลอสแอนเจลิสที่นี่นะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะขึ้นไปที่โบสถ์ก็กะว่าจะไปลาไข่ไก่ที่เราถวายเอาไว้เนี่ยกลับมาบางส่วนนะคะว่าจะเอามาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆแล้วก็เอามากินให้เป็นอาหารแล้วก็เป็นยานะคะแต่เพียงแต่ว่าก็โชคดีนะคะเห็นพระท่านยกเข้าไปในโรงครัวพอดีเราก็เลยยกมืออนุโมทนาสาธุนะก็ได้บุญแล้วก็ได้ทำตามคำสัญญาแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพระท่านจะต้องเอาไปฉันเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะก็ดีใจค่ะแล้วทีนี้ถามว่ามาแก้บนที่นี่ขออะไรนะคือขอให้เรื่องของการเปลี่ยนสถานะวีซ่าเรียนปริญญาโทของนัชชาเนี่ยสำเร็จนะคะก็เป็นที่รู้ผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วนัชชาก็ไม่ได้เป็นสายมูแบบสตรองอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ชอบเวลาว่างแล้วก็หาโอกาสแวะมาได้เนี่ยนัชชาจะแวะมาคนเดียวนะมานั่งทำบุญไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ชอบมาวันที่คนน้อยๆแบบนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราได้เราเรื่องของเราให้พระฟังได้ยาวๆนะชอบมาพูดกับพระนะคะพระเป็นพระพุทธรูปนะชอบมาพูดกับพระพุทธรูปนะมาเล่าเรื่องให้พุทธรูปฟังก็เลยชอบมาวันที่คนน้อยๆแล้วทุกครั้งที่มานะในโบสถ์อ่ะก็จะเห็นว่ามีคนอื่นๆนะคะเขาเอาไข่มาถวายที่หน้าองค์พระแก้วมรกตจำลองอ่ะเป็นประจำเลยเยอะมากเลยนะคะนัชชาเคยมาครั้งนึงยังมีคุณป้าเขาบอกว่าสามารถที่จะแบ่งไข่อ่ะกลับไปเป็นอาหารแล้วก็ยาได้นะก็แบ่งๆกันไปนะคะแต่ว่าวันนั้นนัชชาไม่ได้เอามาเนาะ
ก็นั่นแหละวันนี้ก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะมาเที่ยว LA หรือว่าอยู่ที่ LA อยู่แล้วเนี่ยจริงๆคนที่อยู่มานานเนี่ยก็ต้องน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าที่นี่อะค่ะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะคะแล้วว่านาชาเนี่ยขอแล้วก็สำเร็จนะคะก็เลยอยากที่จะมาทำตามคำสัญญาแล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาแล้วก็ได้มีโอกาสทำตามคำพูดของตัวเองด้วยนะสายมูคนไหนอ่ะอยากจะมาทดลองอ่ะถ้าเกิดว่ามาทดลองมาขอมาแก้บนหรืออะไรยังไงแล้วอ่ะเคยได้อะไรกลับไปจากการขอเนี่ยขออะไรเราได้บ้างเนี่ยอย่าลืมแวะเข้ามาบอกกันบ้างนะว่ามีใครได้โชคได้ลาภจากการขอที่นี่หรือเปล่าเนาะชาไม่รู้นะแต่นาชามาขอเรื่องชีวิตเรื่องการงานเรื่องความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้ก็มาขอบคุณค่ะมาขอบคุณพระนะคะมาแสดงความรู้สึกรู้คุณนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นความตั้งใจมองเห็นเรื่องที่เราเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ามีความกังวลนะคะแล้วก็พยายามทำให้เราตัวเราเองเนี่ยมาไหว้พระเราก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจนะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะแล้วก็เป็นความสบายใจก็แล้วกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะให้เราได้มาพูดคุยกันนะมาติดตามดูความเคลื่อนไหวของกันและกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้จะมาแชร์เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะก็อย่าพลาดนะคะเรื่องหน้านี่จะเป็นเรื่องหัวข้อเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะที่เรียนรู้แล้วก็สัมผัสมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันนะเอาล่ะคลิปนี้นะอย่าลืมล่ะถ้าเกิดว่าชอบสายหวานนะคะชิลๆคุยกันเป็นเพื่อนกันง่ายๆเบาๆเป็นคลิปง่ายๆเบาๆนะคะก็อย่าลืมแวะมาติดตามรับชมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ้งๆๆคอยติดตามเพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันต่อไปในคลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปเดินเล่นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไทยใกล้ๆที่นี่นะไม่เคยมาเลยเดี๋ยวจะต้องแวะไปให้ได้นะวันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อของทำกับข้าวกินนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย